ชันกันเลยครับระหว่างกล้องชมวิวหรือกล้องหยอดเหรียญ นะครับ2ยี่ห้อ2สไตล์นะครับของร้านนะครับตัวแรกนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับซามูไรงานคุณภาพดีนะครับโควานะครับกล้อง DL8H นะครับเป็นกล้องชมวิวหรือหยอดเหรียญจากแบรนด์โควาประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาค่อนข้างสูงครับแต่ว่าคุณภาพเลนส์นี่ยอดมากงานประณีตเรียบร้อยนะครับก็โควาได้ชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นผู้ผลิตกล้องไตรชั้นนำจากญี่ปุ่นนะครับตัวที่2นะครับมาเจอกันก็คืออันนี้เป็นจากแบรนด์ไต้หวันนะครับที่คีฟ็อกซ์นะครับฟ็อกซ์นี่ก็ทำกล้องหยอดเหรียญขายในตลาดทั่วโลกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะติดที่ตึก101ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ที่ต่างๆทั่วโลกครับงานเนี่ยบึกบักมากนะครับแข็งแรงทนทานนะครับระบบหยอดเหรียญไว้ใช้ได้ครับก็ราคาก็ย่อมเยาว์นะครับก็ลองมาดูรายละเอียดกันนะครับเจ้าพวกว่า VL8H เนี่ยนะครับตัวเลือกอาจจะไม่เยอะมากนะครับก็คือมีอัตราขยายอยู่ที่20เท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆเพียงพอนะครับสำหรับการดูวิวนะครับแล้วก็หน้าเลนส์วัตถุ80มิลนะครับระบบหยอดเหรียญก็เป็นระบบชัตเตอร์เหมือนกันครับก็กล่าวคือตัวกล้องนี้ใช้งานปรับซ้ายปรับขวาได้ปกตินะครับเมื่อเราหยอดเหรียญ นะครับหน้าชัตเตอร์กล้องถึงจะเปิดทำงานทำให้เราชมวิวได้พอหมดเวลาปุ๊บก็จะถูกตัดไปนะครับก็คนก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้นะครับก็ทีนี้ว่ายังปรับได้ซ้ายขวาเหมือนปกติก็ค่อนข้างสูงนะครับจากผมเนี่ยความสูง165เซนเนี่ยต้องยืนบนเก้าอี้มันถ้าเกิดจะติดกล้องตัวเนี้ยก็ต้องมีฐานยืนขึ้นมานะครับผมนะครับระบบหยอดเหรียญก็คุณภาพงานคุณภาพสูงนะครับมีสีเทาให้เลือกสีเดียวนะครับก็รูปทรงสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานมาเจ้าตัว Digifox เนี่ย Digifox เนี่ยมีให้เลือกอัตราขยายเนี่ยเราเลือกสั่งได้นะครับจะเป็น20เท่า25เท่าหรือ30เท่านะครับหน้าเลนส์เนี่ยก็เป็นหน้าเลนส์วัตถุเท่ากันคือ80มิลลิเมตรครับอยากจะเลือกเป็นแบบกล้องตาเดียวก็มีนะครับสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้ก็คือสามารถสั่งว่าจะระบบหยอดเหรียญหรือเป็นระบบชมวิวก็คือไม่มีระบบหยอดเหรียญก็ได้นะครับ Digifox เนี่ยก็เป็นระบบชัตเตอร์เหมือนกันนะครับก็คือเมื่อหยอดเหรียญถึงจะมองนะครับก็งานก็เป็นตัวหักแข็งแรงครับตัวนี้เนี่ยมีติดที่เมืองไทยแล้วนะครับก็คือติดอยู่ที่แหลมกรุงเทพส่วนเจ้าโควาเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปติดที่เขาแม่แก้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายที่ตามมาครับท่านที่สนใจนะครับไม่ว่าจะมีตึกสูงอยากจะมีกล้องชมวิวนะครับหรือว่ามีจุดชมวิวสวยต่างๆนะครับอยากจะมีรายได้เสริมนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูสิครับทางร้านเราตัวเลือกสำหรับกล้องชมวิวและกล้องหยอดเหรียญทุกท่านเลือกกันเข้ามาดูกันนะครับ